ค่ะวันนี้หลายคนคงอยากเห็นคุณแม่ในรายการแล้วก็อยากฟังคุณแม่แสดงธรรมในเรื่องของความไม่ประมาทหรือว่าเป็นการพูดถึงคําสอนจากพ่อโอ๊ตนะคะในการปราบม้าพยศในตอนที่3นะคะก่อนที่จะมีโอกาสอ่านคําสอนจากพ่อโอ๊ตตอนนี้เช็คเสียงก่อนว่าเสียงคุณแม่ดังดีไหมนะคะเรายังทำงานเป็นปกติเพราะว่าเราไม่ร้อนรนแต่ว่าบทเรียนที่สอนให้พวกเราดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติได้เกิดขึ้นกับเราได้นะคะเมื่อคืนนี้ก็ได้รับการแจ้งข่าวตอนประมาณสักตี4เศษๆนะคะว่ามีไฟไหม้ที่เสถียรธรรมสถานพวกเราก็ได้รับการห่วงใยนะคะในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ประสานรอบนอกอยู่ในส่วนที่พอที่จะทำให้ไฟที่กำลังโหมนั้นดับลงได้ก็ต้องขอบคุณทุกการช่วยเหลือนะคะที่ทำให้ไฟดับลงแล้วก็มีความรู้สึกขอโทษที่ทำให้หลายคนต้องตกใจหรือว่ากลัวแต่มันเป็นบทเรียนที่ทำให้เรารู้ว่าชีวิตมีค่ากับสิ่งใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะรักษาชีวิตไว้เพื่อที่จะดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทที่เหลือทุกเรื่องราวก็เป็นบทเรียนนะคะที่จะทำให้เราดับไฟในใจของเราได้วันนี้คุณแม่เลือกนั่งอยู่ริมบ่อน้ำซึ่งอยากจะบอกว่าน้ำเนี่ยมีไว้สำหรับการดับไฟข้างนอกแต่สติปัญญาเนี่ยมีไว้สำหรับดับไฟในใจของเราในทุกการช่วยเหลือมีปัญญาที่จะทำให้เราสามารถรอดจากสถานการณ์ที่ลำบากได้และถ้าเราไม่ขาดสติปัญญาเราก็จะเห็นว่าการแก้ปัญหานั้นจะเป็นบทเรียนที่มีค่าในการที่จะไม่สร้างปัญหาใหม่ให้เกิดขึ้นคุณแม่ก็ส่งเสียงหลังจากที่เราได้มีโอกาสที่ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะคะกับทุกคนในเสถียรธรรมสถานว่าให้ใช้ปัญญาให้มากกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างเราเรียนรู้และสามารถที่จะยังดำรงชีวิตต่อไปเป็นปกติเพียงแต่ขอให้เรารู้ว่าเราต้องขอบคุณนะคะในทุกการช่วยเหลือแล้วก็ขอโทษนะคะที่ทำให้ทุกคนตกใจแต่เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งของการเติบโตได้อย่างไรเราคงต้องกลับมาที่หัวใจของเราถือเป็นการซ้อมนะคะว่าสถานการณ์หรือภัยในอนาคตจะเกิดขึ้นกับเราได้เสมอและเวลาที่เราอยู่กับสถานการณ์ที่ยากลำบากเราควบคุมสถานการณ์ภายในได้หรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่คุณแม่ทำในทันทีคุณแม่ก็สังเกตว่าเราได้รับการรายงานนะคะสิ่งที่เราห่วงที่สุดก็ถามว่าทุกคนปลอดภัยไหมเมื่อได้รับคำตอบว่าทุกคนปลอดภัยและในสถานการณ์ที่เรายังมีสถานการณ์นั้นยังโหมอยู่นะคะเราต้องทำอย่างไรคุณแม่ว่าทุกคนต้องซ้อมละเพราะว่าเวลาที่เราตกใจหรือเราควบคุมจิตใจของเราได้เราจะควบคุมสถานการณ์ได้เวลาเรารู้ว่าคนไฟไหม้เนี่ยเวลาเขาจะหยิบของนะคะเขาก็จะหยิบของอะไรก็ไม่รู้ที่เขาหยิบได้ตอนนั้นนะคะแต่สำหรับการภาวนาเนี่ยจะบอกว่าหนึ่งต้องยกใจไว้ให้เหนือความไม่รู้ทีนี้ใจที่มันรู้กับไม่รู้มันต่างกันยังไงมันก็อยู่ตรงที่ว่าเราสามารถที่จะยังควบคุมอารมณ์และความรู้สึกแล้วก็ยังบัญชาการการดับไฟนะคะอย่างมีความเป็นปกติคือไฟไม่ปกติแต่ไฟในใจไม่มีแล้วก็ดับไฟในกรณีที่มันต้องสูญเสียมันก็คือการสูญเสียนะคะและการสูญเสียนั้นก็เป็นการสูญเสียที่เราต้องกลับมามองตัวเราเองด้วยว่ามันเป็นเรื่องของบทเรียนที่เราจะต้องไม่ประมาทก็คุณแม่ก็ได้รับเมสเสจจากคนที่เป็นห่วงนะคะ
ส่งเข้ามาบางทีก็ไม่ได้รับโทรศัพท์เพราะกำลังอยู่ในการบัญชาการการดับไฟอยู่แต่ในกรณีที่มีคนส่งความห่วงใยเข้ามาเนี่ยสำหรับคุณแม่แล้วก็รู้สึกซาบซึ้งนะคะวันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคุณแม่พูดเรื่องอะไรเพราะอาจจะยังไม่ได้เห็นข่าวแต่ว่าข่าวมันก็เริ่มทยอยออกกันไปแล้วล่ะค่ะว่ามีไฟไหม้ณมุมหนึ่งของเสถียรธรรมสถานซึ่งก็เป็นมุมที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาคารอื่นๆนะคะเรายังเปิดทําการเป็นปกติผู้คนปลอดภัยยังทําการเป็นปกติทางเข้าทางออกในเสถียรยังมีธรรมะสวัสดีคือปลอดภัยโดยธรรมตามปกตินะคะในส่วนที่สูญเสียเราก็กำลังเคลียร์อยู่ก็อยู่ในขั้นตอนของการประเมินสถานการณ์ว่ามีอะไรที่เป็นเหตุและอะไรที่สูญเสียบ้างแต่ถ้าใจของเราในขณะนี้ซึ่งคุณแม่ก็เตรียมตัวที่จะเดินทางกลับไปที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยนะคะยังมีความเป็นปกติเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณแม่ไม่เสียหายนะคะแต่คุณแม่ไม่รู้สึกร้อนรนแล้วก็ยังรักษาการทำงานที่เป็นปกติของเราเอาไว้เพื่ออะไรคะเพื่อเป็นการแสดงธรรมเวลาที่เราบอกว่าอะไรมีค่าที่สุดเราจะรู้ว่าชีวิตมีค่าที่สุดเวลาที่เราไม่อยู่ในสถานการณ์ของการสูญเสียเราอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตมีค่าที่สุดนะคะงั้นสิ่งแรกที่คุณแม่ถามก็คือทุกคนปลอดภัยทุกคนปลอดภัยหลายคนอาจจะตกใจบ้างไม่ตกใจบ้างนะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องไปให้ถึงก็คือการหยุดยั้งการโหมของไฟซึ่งก็มีหลายวิธีการนะคะก็ต้องขอบคุณทุกการช่วยเหลือจริงๆได้ข่าวว่าผู้อำนวยการเขตตอนนี้อยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งให้คุณแม่แล้วก็ต้องขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณในทุกเสียงที่อาจจะไม่ได้ปรากฏตัวนะคะแต่ช่วยกันดับไฟค่ะทีนี้วันนี้คำสอนจากพ่อโอ๊ตก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจว่าการดับไฟในใจของเราคือดับพยศในใจของเราต้องเป็นอย่างไรนะคะเรายังต้องทำหน้าที่ของเราตามปกติก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้มีคนดูอยู่ไหมคะมีค่ะ380แสดงว่าทุกคนก็ยังมีความเป็นปกติอยู่นะคะพิษสงทางใจนะคะในบทนี้จะพูดถึงพิษสงทางใจเรามาดับไอ้พิษสงทางใจของเราซึ่งเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนภิกษุทั้งหลายแล้วก็มองถึงความอุปมาอุปไมยถึงการเปรียบเทียบความเป็นพิษในใจของเราเปรียบเหมือนม้าที่พยศใน8จำพวกเราได้พูดไปแล้วใน3จำพวกนะคะก็คือม้าที่ทิ้งรถม้าที่หักไม้รถนะคะวันนี้เป็นม้าที่เตะงอนรถรถมันจะมีงอนนะคะอันนี้ก็เตะเลยพระองค์รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงม้าพยศ8จำพวกและโทษแห่งม้าพยศ8จำพวกนั้นด้วยเราจะแสดงบุรุษพยศ8จำพวกและโทษแห่งบุรุษพยศ8จำพวกนั้นด้วยพวกเธอทั้งหลายจงฟังในข้อนั้นม้าเตะงอนรถภิกษุทั้งหลายม้าพยศบางตัวในกรณีนี้ถูกนายสารถีเตือนด้วยการลงปลักเพื่อให้รู้ว่าจงไปดังนี้แล้วย่อมยกขาดีดขึ้นไปทางงอนรถแล้วแตะแล้วถีบงอนรถม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งม้าพยศข้อที่สามภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุทั้งหลายโจทย์ภิกษุรูปหนึ่งด้วยอาบัติคือในหมู่สงฆ์มีคนที่ทำผิดอาบัติภิกษุรูปนั้นถูกภิกษุทั้งหลายโจทย์ด้วยอาบัติอยู่ก็คือกลุ่มหรือหมู่ของภิกษุเนี่ยก็กำลังโจทย์เรื่องนั้นนะคะจะด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันนะคะแต่ภิกษุที่ถูกโจทอาบัติกับยกเอาอาบัติให้แก่ผู้โจทเสียเองว่า
ท่านน่ะสิต้องอาบัติชื่อนี้ท่านจงทำคืนเป็นคนแรกเสียก่อนเถิดดังนี้เหมือนเถียงกันนะคะพอถูกเตือนก็บอกว่าให้เตือนตัวเองเสียก่อนเถอะประมาณนี้นะคะภิกษุทั้งหลายเปรียบได้กับม้าพยศตัวนั้นถูกนายสารถีเตือนด้วยปากว่าจงไปดังนี้แล้วย่อมยกขาดีดขึ้นไปทางงอนรถแล้วเตะแล้วถีบงอนรถภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีม้าพยศเป็นคู่เปรียบฉะนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งบุรุษพยศข้อที่3อันนี้ก็เหมือนกับพระองค์เปรียบให้เห็นว่าม้าพยศที่ถูกเตือนแล้วเนี่ยหรือถูกเตือนก็เถียงแล้วก็เถียงว่าสิ่งที่เธอกำลังบอกฉันเนี่ยเธอก็เป็นอยู่เธอสอนตัวเองเสียก่อนเถอะมันก็เป็นความไม่ยอมรับแล้วก็ปกป้องตัวเองหรือเป็นความเห็นแก่ตัวที่ปกป้องตัวเองแล้วก็เอาสิ่งที่ถูกเตือนนั้นน่ะไปบอกว่าเธอก็เป็นเช่นนั้นเธอจงเตือนตัวเธอเถิดฉันคุณแม่มองว่าความพยศในใจของเราเนี่ยมันยิ่งกับไฟอีกเนาะถ้าเราไม่ดับไฟเราก็จะโยนไฟนั้นน่ะไปให้คนอื่นนั้นถ้าเปรียบเทียบในสถานการณ์จริงในวันนี้นะคะคุณแม่ว่าเรื่องแรกเลยก็คือถ้าเราถูกเตือนจงขอบคุณคนเตือนเพราะแสดงว่าคนเตือนเขามีเราอยู่ในใจนะคะแล้วก็อาจจะกล่าวคำว่าขอบคุณนะที่เตือนและถ้าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันเกิดมันเหมือนกับการเรียนรู้ที่เราจะไม่ยอมจำนนในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราต้องบอกเขาว่ามันมีบุญคุณมากเลยนะที่เตือนให้เราเนี่ยหยุดแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตต่อไปด้วยความไม่ประมาทขาดสติสรุปง่ายๆก็คือจงขอบคุณทุกคำเตือนที่เตือนให้เราเนี่ยยอมรับสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่และเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นอย่างคนที่ใช้ปัญญาในการจัดการสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นอย่างคนที่ขอโทษนะคะขอโทษเป็นอย่างในกรณีที่เราได้รับแจ้งจากเสถียรธรรมสถานหนึ่งว่าไฟที่โหมเมื่อเช้าเนี่ยคุณแม่ก็เป็นห่วงเพื่อนบ้านเลยค่ะแล้วรู้สึกขอโทษนะคะที่ทำให้ทุกคนแบบอาจจะตกใจนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณการดับเพลิงที่รวดเร็วแล้วก็ขอบคุณเพื่อบ้านนะคะที่แจ้งเข้ามาก็เราควบคุมสถานการณ์ได้เพราะเรามีเพื่อนที่เตือนเข้ามาแล้วเราก็ต้องเตือนตัวเราเองด้วยว่าเราจะไม่ประมาทอีกนะคะในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้เราได้เติบโตนะคะแล้วก็ใช้สิ่งที่เราไม่ประมาทเนี่ยโตอย่างยั่งยืนคุณแม่ว่าคนเราเนี่ยมันสูญเสียได้บางทีเราสูญเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตนะคะเราจะรักษาชีวิตของเราเพื่อให้มันมีศีลมีธรรมและยังดำเนินต่อไปตามปกติถ้าเราบอกว่าไฟไหม้ก็เหมือนความตายที่กำลังเดินเข้ามาหาเราเตือนเราว่าขณะนี้เรายังเหลือลมหายใจอยู่จงใช้ลมหายใจนี้อย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ใช้ลมหายใจที่เรายังเหลืออยู่นี้นะคะอย่างร่มเย็นเป็นสุขและเมื่อเราพ้นทุกข์ได้เราก็จะเห็นว่าเราจะไม่สร้างเหตุปัจจัยแห่งความประมาทขาดสติวันนี้ก็นั่งเลือกอยู่ใกล้น้ำเลยไม่ใช่เพราะว่าตรงนี้ไม่ร้อนเราก็ยังต้องกลับไปแก้ปัญหาอย่าเสียดายกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราสูญเสียเท่านี้เรายังรักษาชีวิตอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณนะคะหลายคนที่กำลังต้องการฟังการแจ้งความช่วยเหลือว่าจะมีอะไรมาช่วยคุณแม่ได้ก็ต้องขอบพระคุณมากสำหรับทุกการช่วยเหลือขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาทุกคนขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ตอนนี้ก็ทุกคนแบบก็แทบจะเรียกว่าได้ยินเสียงโทรศัพท์แต่ว่าขณะนั้นคุณแม่กำลังดับไฟอยู่นะคะแล้วก็อาจจะต้องเลื่อนนัดหมายบางอย่างที่มีอยู่ในวันนี้ก็ที่นี่ก็จะยังทำงานไปตามปกติละค่ะ
เพียงแต่ว่าคุณแม่อาจจะต้องเข้ากรุงเทพมหานครมีหลายคนมีคำถามอะไรไหมคะวันนี้ไม่มีค่ะมีจะบอกว่ากราบสาธุแล้วก็ความตายกำลังเดินคือจับประเด็นของคุณยายค่ะว่าความตายกำลังเดินเข้ามาจงใช้ลมหายใจอย่างร่มเย็นอันนี้พี่แป้งค่ะคือจริงๆเนี่ยนะคะสิ่งที่เรามีค่าที่สุดคือหัวใจของเราอย่าให้ไฟของโทสะไฟของราคะไฟของโมหะเนี่ยมันเผานะคะคือเรามองว่าเรามีมิตรภาพมีเพื่อนในขณะเดียวกันเราก็มีปัญญานะคะแล้วก็มองในสิ่งที่เราเห็นอย่างมีปัญญาในการจัดการที่จะดับทั้งไฟภายในแล้วก็ไฟภายนอกคือหลายคนคงห่วงใยเพราะว่าเห็นบอกว่ามีข่าวที่ออกไปแล้วก็ต้องขอบคุณพี่สื่อมวลชนนะคะที่แบบคุณแม่ก็ดูจากข่าวด้วยละค่ะนะคะเราอยู่ทางนี้ที่บอกว่าคนข้างในยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงคุณแม่ถึงได้บอกว่าถ้าใครจะทำหน้าที่สื่อสารตรงนั้นก็ต้องบอกว่าเราทุกคนปลอดภัยจะได้ไม่ต้องมีใครห่วงใยก็ห่วงเพื่อนบ้านที่อาจจะตกใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราก็จะกลับไปทำสถานการณ์นี้เป็นบทเรียนนะคะต้องถือว่ามันคือการเรียนรู้เป็นบทเรียนนะคะเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียใจแล้วก็ต้องใช้เป็นกรณีศึกษาว่าไม่ประมาทคือต้องอย่างไรถึงแม้ว่าเราจะต้องทำงานต่อไปในกรณีที่เรายังรักษาความเป็นปกติก็แจ้งให้ทราบว่าท่านใดที่ประสงค์จะมาปฏิบัติณเสถียรธรรมสถานนะคะประตูยังเปิดรับอยู่เป็นปกติเลยค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ยังใช้ชีวิตตามปกติอยู่ในลักษณะของการทำงานของคุณแม่ก็คือคุณแม่ผ่านมาหลายเรื่องในชีวิตนะคะในกรณีที่มีเสถียรธรรมสถานนี่แหละค่ะคุณแม่จะรักษางานของคุณแม่ไว้เหมือนการรักษาชีวิตเลยทุกอย่างจะยังเป็นปกตินะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาเรียนรู้ต่อไปเติบโตให้ได้ในทุกเรื่องราวอย่าให้อะไรไม่ใจเราแล้วก็ต้องไม่ประมาทด้วยค่ะก็เป็นกรณีศึกษาที่ดีมากนะคะเพราะว่าเราเองก็คือคุณแม่ยังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเดี๋ยวต้องไปฟังเจ้าหน้าที่นะคะก็ต้องขอบคุณแล้วตอนนี้ก็คนคงจะค่อยๆ คลี่คลายแล้วล่ะมีใครเห็นข่าวแล้วตกอกตกใจก็ขอบพระคุณนะคะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆที่ทำให้มันมีสถานการณ์อย่างนี้ที่เราเองก็ยังต้องแก้ปัญหาอย่างมีปัญญากันต่อไปค่ะถ้าไม่มีคำถามไม่มีใช่ไหมเหรอองั้นเดินหน่อยเพราะตอนนี้ก็ไม่ต้องนั่งแล้วนี่มาเราลองมาดูว่าในสถานการณ์ที่เราเองมีคนที่ดูคุณแม่แล้วอาจจะเป็นคนที่โทรศัพท์เข้ามาเนี่ยละค่ะอย่างน้อยท่านสมพงศ์ก็โทรมาว่าถ้าอาจารย์ที่มีนัดไว้วันนี้จะมาเนี่ยคุณแม่ว่ายังไงเพราะทราบว่าถ้าเผื่อท่านไม่ต้องมาที่นี่ท่านก็อาจจะมีกิจที่จะต้องไปทำงานที่อื่นเดี๋ยวคุณแม่คิดว่าเราพวกเราอะนะคะสำหรับคนบางคนที่จะเข้าไปเป็นเพราะคนในเสถียรธรรมสถานก็คงจะแก้สถานการณ์ได้แล้วล่ะคุณแม่รู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันรอดได้ด้วยปัญญาของพวกเราทุกคนคุณแม่ไม่ได้กลับไปช่วยดับไฟหรอกเพราะไฟมันดับแล้วนะคะแต่คงจะไปให้ปัญญาในกรณีศึกษานี้นะคะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็ขอบคุณที่จะส่งความช่วยเหลือนะคะก็ต้องขอบคุณจริงๆที่เรามีกันและกันอยู่ในทุกเรื่องราวสุขก็ดีทุกข์ก็ดีนะคะในสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พวกเราเองก็มีโอกาสเติบโตไปกับคุณแม่เนี่ยแหละไม่คาดว่ารถพร้อมที่จะเดินทางแล้วก็อยากให้เราได้มองเห็นว่าใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปนะคะยังมีหน้าที่อะไรก็ทำไปตามหน้าที่เพื่อที่จะยังรักษาความเป็นปกติอยู่เราก็จะยังปลูกต้นไม้นะคะจัดสวนทำพระพุทธ
ชยันตีองค์ดำนาลันทาให้สำเร็จเพื่อที่จะเป็นกรณีที่ใช้เป็นการสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มนะคะก็ยังทำไปคนทางนี้ยังทำงานไปไม่ต้องกังวลนะคะแล้วส่วนคนที่เสถียรหนึ่งก็เดี๋ยวคุณแม่กลับไปไม่เป็นไรก็เรียนรู้กันไปนะคะมีสถานการณ์ที่ยากลำบากที่เกิดขึ้นมันสอนให้เราไม่ประมาทเท่านั้นเองค่ะทำไมเราถึงยังรู้สึกได้ว่าเราจะยังทำงานตามปกติคุณแม่เคยมีประสบการณ์ของชีวิตวันหนึ่งเนี่ยคุณแม่ว่าความเป็นปกติเนี่ยมันจะแสดงผลนะคะคุณแม่ก็สูญเสียคนที่เรารักเนี่ยที่เสถียรธรรมสถานในวันหนึ่งที่เราก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดสิ่งของการจากพรากนะคะแต่คุณแม่เนี่ยมีผู้ปฏิบัติธรรมอยู่กับคุณแม่เป็นปกติสิ่งที่คุณแม่เลือกก็คือคุณแม่สั่งการให้ความจากพรากนั้นเนี่ยมันเป็นปัญญาของผู้ปฏิบัติธรรมเลยคุณแม่เคยสูญเสียคนที่เป็นคนใกล้ชิดที่ดูแลคุณแม่แล้วเขาก็ออกไปเพื่อที่จะหาอาหารเข้ามาให้ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็ไม่ได้กลับมาเรารู้สึกว่าบทเรียนอันนั้นเนี่ยมันสอนให้เรารู้ว่าถ้าเราอยู่กับใครดีให้ถึงที่สุดเหมือนกับเรามีสมบัติอะไรถ้าเราไม่ได้ใช้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์พอวันหนึ่งสิ่งนั้นมันหายไปเราจะรู้สึกว่าโหมันมีค่ามากเลยนะมันเสียดายนะเสียดายที่เราไม่ได้ดีกับเขาให้เต็มที่อย่าปล่อยให้ชีวิตเราพูดคำว่าเสียดายสำหรับคุณแม่แล้วนะคะทุกอย่างมีค่าและถ้าเผื่อเราจะทำสิ่งที่เรามีอยู่เช่นเรามีสมบัติเราจะทำให้สมบัตินั้นมีค่าสมบัตินั้นจะต้องเป็นไปเพื่อความสงบเย็นและเป็นประโยชน์บทเรียนนี้ก็สอนให้คุณแม่รู้และเติบโตต่อไปว่าชีวิตเป็นสมบัติที่มีค่าบริหารชีวิตของเราให้สงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ช่วงเวลาของเรามีค่าใช้ชีวิตของเราในแต่ละปัจจุบันขณะให้สงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เงินของเรามีค่าบริหารจัดการเงินของเราเพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมที่สงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสมบัติภายนอกสมบัติภายในเช่นนะคะคุณแม่รู้เลยว่าการมีคนรู้จักมากอย่างคุณแม่ที่ได้ทำประโยชน์เวลาที่เกิดอะไรขึ้นความรักมีค่าใช้ความรักนั้นให้สงบเย็นและเป็นประโยชน์คนห่วงใยมีค่าแต่เราต้องรู้ว่าในความห่วงใยนั้นเราทำอะไรได้บ้างในความห่วงใยนั้นมันต้องเป็นไปเพื่อความเข้มแข็งนะคะทุกคนส่งความห่วงใยทุกคนใช้บารมีของตัวเองในการที่จะทำให้คุณแม่ได้ทราบสถานการณ์ตรงนั้นด้วยความไม่ประมาทในการบริหารจัดการสิ่งที่มันมีค่าคุณแม่ว่าเสถียรธรรมสถานเป็นสิ่งที่มีค่าในสังคมมันไม่ได้สร้างง่ายแต่มันสร้างได้แล้วมันต้องใช้เวลานะคะใช้ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างเป็นประโยชน์มันจึงมีค่าเช่นถ้าเรามองว่าสมบัติทั้งภายนอกและภายในคือสติปัญญาคือภายในภายนอกก็คือมันอาจจะเป็นเรื่องเงินทองสถานที่ชื่อเสียงหรือสังคมหรือเครดิตหรือบารมีอะไรที่มันมีอยู่เนี่ยค่ะมันจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าเราไม่บริหารจัดการสิ่งนั้นออกมาให้เป็นร่มเงาของโลกเหมือนคุณแม่ยืนอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้ถ้าต้นไม้ต้นนี้ได้รับการดูแลแล้วแตกใบแล้วยังให้ร่มเงากับโลกคุณแม่ว่าต้นไม้ต้นนี้ก็มีค่าเช่นการที่จะทำให้ต้นไม้หนึ่งต้นมันสามารถดำรงอยู่เพื่อให้ร่มเงากับโลกนั้นมันก็ต้องดูแลรักษาก็เหมือนชีวิตของเราเนี่ยแหละค่ะเราก็ต้องดูแลรักษาแต่ต้องเป็นการดูแลรักษาที่ไ
ไม่ส่งเสริมอัตตาตัวตนต้องได้รับการดูแลด้วยความไม่ประมาทต้นไม้ต้นนี้ก็จะให้ร่มเงาชีวิตของคนรดน้ำต้นไม้อาจจะหายไปแล้วแต่น้ำที่รดไว้ในวันนี้มันยังเป็นร่มเงากับอนาคตมันยังให้ร่มเงากับสรรพสัตว์และสิ่งที่มันจะมาพึ่งต้นไม้ต้นนี้ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นอย่าหวงสมบัติสมบัติมันผัดกันชมนะคะทุกอย่างมันผัดกันมันเปลี่ยนกันชมมันเปลี่ยนเจ้าของมันเปลี่ยนเรื่องราวมันเปลี่ยนไปตามประสบการณ์ของการดำเนินของชีวิตแต่สิ่งเหล่านี้จะเป็นประวัติศาสตร์และเป็นบารมีร่วมกันก็คือเราใช้สมบัตินั้นเป็นไปเพื่อความสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ลองใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ยังทำทุกอย่างอย่างเป็นปกติปกติในที่นี้ก็คือสิ่งใดที่ต้องแก้ปัญหาก็แก้ด้วยปัญญาสิ่งใดที่ยังต้องทำต่อไปก็ทำต่อไปด้วยปัญญาอย่าตีโพยตีพายอย่ามีอคติและเพ่งโทษอย่าใช้ชีวิตอย่างร้อนรนจงใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและอย่ากลัวจงสงบเย็นและยังยืนยันการมีชีวิตที่เป็นปกติที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องราวของวันนี้นะคะคุณแม่ก็กำลังเดินไปเรื่อยๆคือแทบจะเรียกว่าเราก็เดินไปข้างหน้าเนี่ยแหละอย่างมีปัญญาและมั่นคงแล้วก็ถ้าเราใช้ปัญญาเราจะเปลี่ยนร้ายกลายดีเราจะสามารถดำรงชีวิตอย่างมีบทเรียนนะคะที่มันยังเป็นการเติบโตได้หลายคนอาจจะเคยเจอสถานการณ์อย่างที่คุณแม่กำลังพูดแล้วยังไม่รู้จะจัดการกับตัวเองอย่างไรยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรกับสถานการณ์ที่ยังเหลืออยู่ของชีวิตก็ให้กำลังใจแล้วกันก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจว่าถึงเราจะทำบุญมาดีมีคนรักเยอะหรืออะไรก็ตามแต่มันเกิดขึ้นได้อะและในกรณีที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันเป็นกรณีศึกษาร่วมกันนะคะมันเป็นกรณีที่เราอาจจะต้องกลับมาดูว่าสังคมของเราที่มันมีหมู่คณะอยู่กันมากๆนะคะมันจะช่วยกันเตือนภัยยังไงมันไม่มีประโยชน์สำหรับอคติในการมองเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีอคติเราก็จะไม่เพ่งโทษเราก็จะรู้ในสถานการณ์ที่เรายังดำรงอยู่หรือเหลืออยู่ในสิ่งที่มันมีความจำเป็นนะคะสมมติเรามีสมบัติอย่างหนึ่งถ้าเราไม่ใช้สมบัตินั้นสมบัตินั้นก็แทบจะเรียกว่ามันไม่มีแต่ถ้าเผื่อเรามีสมบัติที่น้อยลงแล้วเราก็ยังใช้สมบัติที่น้อยลงนั้นให้มันเป็นประโยชน์และเกื้อกูลเราก็ยังมีเพราะฉะนั้นมีมากมีน้อยต้องใช้เป็นต้องใช้ชีวิตเป็นมีมากมีน้อยต้องแน่ใจว่าเรากำลังบริหารจัดการส่วนที่เหลือเป็นและขอบคุณในทุกเรื่องราวที่มันกำลังเตือนให้เรารู้ว่ามิตรภาพมีค่ามากนะคะมิตรภาพมีค่าจริงๆสำหรับคุณแม่การที่เราได้ใช้โอกาสที่เรามีสถานการณ์ของชีวิตแล้วเราเห็นความรักของคนมากมายที่อยู่รายรอบเราเห็นสติปัญญาของคนมากมายที่กำลังช่วยเหลือเราอยู่เนี่ยสิ่งเหล่านี้ค่ะมันคือมิตรภาพขอบคุณสำหรับมิตรภาพของคนทุกคนคุณแม่มาจบลงที่บ่อน้ำมังกรซึ่งก็ยังมีน้ำอยู่เราจะไม่พูดว่าเราจะไม่มีน้ำแต่เราจะพูดว่าน้ำที่มีอยู่แม้จะน้อยก็จะดับไฟได้ถ้าเราใช้ส่วนที่น้อยนี้ไปจัดการกับสิ่งที่มันเป็นภัยเพราะฉะนั้นการจัดการบริหารชีวิตที่เหลือของเราอย่าให้ชีวิตที่เหลือของเรามันไม่ดำเนินเติบโตต่อไปโดยอ้างว่า
เรามีนู่นเรามีนี่ไม่มากพอเหมือนน้ำในบ่อมังกรมันจะเป็นน้ำส่วนที่เหลืออยู่บริหารจัดการให้มันเป็นต้นไม้ที่งอกงามต่อไปน้ำใจของผู้คนที่อยู่รายรอบคุณแม่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเมื่อคืนนี้มันก็ยังทำให้เราเห็นว่ามิตรภาพมีค่าเสมอการแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาและทุกเสียงที่โทรศัพท์เข้ามาถึงคุณแม่จะไม่ได้รับสายแต่คุณแม่ก็ขอบพระคุณและรู้สึกซาบซึ้งในความห่วงใยนะคะแต่คุณแม่เติบโตค่ะให้มั่นใจได้เรายังมีในสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราสงบเย็นและเป็นประโยชน์นั่นคือมีปัญญาเดี๋ยวขอกลับไปใช้ปัญญาในการที่จะช่วยทำให้สถานการณ์ที่เรากำลังเรียนรู้ที่จะไม่ประมาทต่อไปอีกนั้นมันต้องเป็นอย่างไรโปรดติดตามคุณแม่นะคะวันนี้เราสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ